สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปตลาดสดนะคะเพื่อที่จะทำยำหมูกรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า1มื้อนะคะในฝรั่งเศสเนี่ยตกเป็นเงินไทยกี่บาทค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงตลาดสดแล้วนะคะตลาดที่นี่ก็จะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะจนถึงประมาณช่วงเที่ยงๆนะคะแล้วก็จะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะจะหยุดทุกวันจันทร์แล้วก็ที่นี่จะมีร้านดอกไม้สวยมากเลยนะคะดูสิสีสันสวยงามนะคะจะขายราคาอยู่ที่ประมาณ 8-10 ยูโรนะคะแล้วแต่ชนิดของดอกไม้ค่ะในขณะที่หมูกำลังทอดอยู่นะคะเราก็มาเตรียมเครื่องยำกันเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะคะอันนี้คือสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่ความชอบของคนนะคะเตรียมของครบแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เราจะบีบมะนาวลงไปก่อนนะคะแล้วแต่นะคะว่าใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยบีบมะนาวเสร็จแล้วนะคะก็ใส่พริกตำที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปในถ้วยเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะและเราจะใส่น้ำกระเทียมดองลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครอยากจะใส่เนื้อกระเทียมดองลงไปด้วยก็ได้นะคะตามด้วยน้ำปลาร้านะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบทานหวานนะคะแต่ว่าจะเอาไปตัดรสเผ็ดนิดนึงแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนเครื่องปรุงให้เข้ากันแล้วนะคะเราสามารถชิมนะคะว่าใช่รสที่ชอบไหมหากว่าเราต้องการเปรี้ยวหรือหวานนะคะหรือเค็มเราก็สามารถเติมเข้าไปได้เลยค่ะพอได้รสชาติที่ชอบแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะมะเขือเทศที่หั่นเอาไว้นะคะและจะตามด้วยแครอทค่ะThank you.
ใส่ผักแล้วนะคะเราก็ทำการคนให้เข้ากันนะคะทั้งผักและน้ำยำค่ะเดี๋ยวจะขอทำการแบ่งหมูสัก 3-4 ชิ้นไว้ให้ลูกหน่อยนะคะและจากนั้นเราจะใส่หมูลงไปผสมในถ้วยเลยค่ะพอคนเข้ากันแล้วนะคะอันดับสุดท้ายนะคะก็คือใส่ผักชีลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะ